สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาถึงการยืนท่ายืนเล็งยิงที่ระยะไม่เกิน15เมตรก็ถ้าระยะมันเกินกว่านั้นเราจะเปลี่ยนเป็นท่านั่งยิงจนไปจนถึงระยะ25เมตรแต่วันนี้เราจะเอาที่ระยะ15เมตรก็คือยืนท่ายืนเล็งยิงก็จะมือเดียวหรือ2มือจะท่าอะไรก็ตามนะครับแล้วแต่ชอบมือเดียวก็ได้2มือก็ดีมือเดียวก็ดี2มือก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยอันนี้จะท่าสามเหลี่ยมด้านเท่าท่าวีเวอร์ท่าอะไรตามชอบครับก็จะมาคุยถึงเรื่องการเล็งและการฝึกคือฝึกได้ทั้งวันนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องยิงผมบอกแล้วว่าการฝึกยิงปืนเนี่ยมันไม่ต้องยิงครับก็เริ่มด้วยการที่เราจับปืนให้ถูกเรื่องนี้มันสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าคุณจับปืนถูกอะทุกอย่างมันจะง่ายมันจะเป็นไปได้จับปืนถูกต้องแล้วก็เราก็ยกปืนขึ้นเล็งเราหาเป้าขนาดที่มันเหมาะสมเช่นเป้าวงดำเนี่ยไปติดที่ระยะ15เมตรแต่ถ้าที่ฝึกเราแคบเราก็ลดขนาดลงมาก็จัดศูนย์พอดีศูนย์พอดีก็คือก็ศูนย์พอดีครับถ้าไม่รู้จักก็อย่ายิงแม่งเลยปืนจัดศูนย์พอดีแต่เราจะไม่มานั่งจัดให้มันเสียเวลาเราจะต้องฝึกให้เรายกปืนขึ้นแนวยิงแล้วเนี่ยแนวเล็งแล้วเนี่ยมันเข้าศูนย์พอดีอันนี้มันต้องฝึกยังไงหลับตาครับแล้วก็ยกปืนขึ้นมันเข้าศูนย์พอดีไหมแล้วลืมตาดูเช่นผมหลับตายกปุ๊บมันยังไม่เข้าศูนย์พอดีอันนี้แสดงว่าผิดเราก็ฝึกใหม่ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับทั้งวีทั้งวันเท่าที่มีเวลาว่างหลับตายกปืนขึ้นแนวยิงลืมตาดูว่าเข้าศูนย์พอดีไหมพอจุดนี้ได้แล้วเรามาจัดแนวยิงได้สบายแล้วว่าเราจะเล็งไปใส่อะไรก็เป็นขั้นต่อไปยกปืนขึ้นเข้าศูนย์พอดีแล้วก็อยู่ในเป้าไหมลืมบอกไปตาโฟกัสที่ศูนย์หน้านะครับไม่ต้องโฟกัสที่เป้าซึ่งผมก็แก่แล้วมันก็เริ่มมีปัญหามองไม่เห็นศูนย์หน้าตามันไม่โฟกัสให้คือเป้าเนี่ยเราต้องดูไว้ก่อนแล้วว่ามันเป็นอะไรยกขึ้นเข้าศูนย์พอดีเข้าเป้ายิงได้เลยมันจะง่ายครับคุณอย่าไปพยายามที่จะแบบสร้างความสมบูรณ์แบบยิ่งพยายามสร้างความสมบูรณ์แบบมันจะยิ่งไม่สมบูรณ์แบบยิ่งพลาดเป้ายกเข้าศูนย์พอดีถ้าเป้าแล้วเหนี่ยวไกลยิงได้เลยการเหนี่ยวไกลเนี่ยคุณต้องแยกเหนี่ยวไกลส่วนเหนี่ยวไกลเล็งส่วนเล็งคุณไม่ต้องไปหวังว่ามันจะอยู่ตรงกลางเป้าพอดีมันจะแกว่งไปบ้างมันจะหลุดไปบ้างไม่เป็นไรคนไม่นิ่งครับมีแต่ศพที่นิ่งง่ายๆแล้วคุณไม่ต้องคิดว่าโอ้โหฉันจะต้องจัดให้มันพอดีให้มันสมบูรณ์แบบมันไม่จำเป็นมันไม่ถูกถ้าคุณทำแบบนั้นมันจะยิ่งไม่แม่นผมถึงบอกว่าวิธีการฝึกยิงปืนเนี่ยมันผิดมาตั้งแต่แรกแล้วก็ต่อเนื่องกันมาผิดๆการยิงให้แม่นเนี่ยมัน
มันไม่จำเป็นเลยแต่มันจะแม่นเองเมื่อคุณฝึกมากพอถ้าเราไปยิงที่สนามเนี่ยคุณเข้าวงดำระยะ15เมตรเนี่ยพอแล้วถือว่าดีแล้วคุณไม่ต้องไปเอาวง X อะไรหรอกมันไม่จำเป็นมันคือปืนพกแล้วคุณก็อันนี้คือการสอนยิงต่อสู้เราเอาแค่ประมาณนี้แต่ว่าทุกครั้งคุณต้องไม่หลุดยกขึ้นมาเข้าศูนย์พอดีทาเป้าปั้งไม่หลุดความสำคัญมันแค่นี้พอคุณฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณแม่นขึ้นเองถ้าคุณไปพยายามที่จะให้มันแม่นนะมือคุณจะแกว่งมันจะแกว่งแล้วยิ่งแกว่งแล้วยิ่งเกรงแล้วเหนียวไกลเนี่ยไกลบางทีเนี่ยเหนียวไม่ได้เลยคือเขาเรียกว่าอะไรกลัวการลั่นไกลมันการยิงปืนเนี่ยหรือยิงอะไรก็ตามสำคัญคือการฝึกจิตใจครับคุณต้องฝึกจิตใจให้มันนิ่งมันยอมรับสภาพได้ว่ามันอาจจะไม่พอดีมันอาจจะไม่อะไรมันก็จะยากตรงนี้ฝึกอันเนี้ยการเล็งยิงเนี่ยก็ผมแนะนำว่าว่างเมื่อไหร่ก็ฝึกว่างเมื่อไหร่ก็ฝึกมันจะเพราะว่ามันเป็นของที่ต้องฝึกถ้าคุณฝึกมากพอเนี่ยคุณหลับตายิงยังได้เลยคุณมองเห็นดูเป้าเนี่ยหลับตายกยิงคุณยังเข้าเป้าเลยเข้าวงดำด้วยถ้าคุณฝึกมากพอผมเห็นได้ละคนที่ยิงได้แบบนั้นอ่ะอย่างปืนสั้นยิงช้า50เมตรอ่ะเขายิงเข้าวงดำได้อ่ะหลับตายิงอ่ะปืนสั้นยิงเร็วเนี่ยเขายิงเข้าวงดำได้หมดเลยหลับตายิงทุกนัดเนี่ยปืนสั้นยิงเร็วเคยเห็นไหมเขายกปั้ง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 เข้าหมดเลยวงดำเพราะเขาฝึกมากพอแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เกินความเป็นไปได้แต่มันต้องฝึกครับถ้าไม่ฝึกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วต้องฝึกอย่างถูกต้องต้องเข้าใจต้องทำใจให้ถูกว่าเราควรจะคิดยังไงกับการฝึกมันไม่จำเป็นจะต้องยิงแม่นถ้าคุณฝึกมากพอมันจะแม่นเองบางทีก็มันก็เรื่องใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควบคุมยากมากก็นั่นแหละครับเน้นว่าให้ฝึกครับคุณอาจจะต้องเขียนสำนวนหรือจะต้องไปนั่งเปรียบเทียบปรับคดีจราจรแต่ตอนคุณว่างอ่ะคุณก็ฝึกได้ฝึกในห้องทำงานห้องอะไรก็แล้วแต่ละหาเป้าไปติดไว้สักอันนึงถ้าห้องนึงเนี่ยมัน3เมตรเนี่ยเป้าก็เอาสักเป็นถ้วยกาแฟก็ได้อะฝึกยกศูนย์พอดีเข้าไหมถ้าเป้าไหมที่ถ้วยกาแฟที่เราตั้งไว้เนี่ยฝึกได้ทั้งวันคุณไม่ต้องยิงแล้วพอคุณไปยิงเนี่ยคุณจะตกใจเลยว่าเฮ้ยทำไมกูเก่งขนาดนี้วะเนี่ยส่วนในการฝึกด้วยการยิงเนี่ยผมก็ว่านะเปลืองกระสุนเปล่าซึ่งหมายถึงเปลืองเงินกระสุนตอนนี้เห็นกล่องนึงก็ 1,800 2,000 เงินเข้าไปละโหตายถ้าฝึกอ่ะไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นแล้วก็การหายใจการอะไรเนี่ยคุณจะฝึกให้ดีเนี่ยวิ่งครับวิ่งแล้วก็ยิงวิ่งแล้วก็ยิงแต่ไม่ใช่ยิงจริงวิ่งมาแล้วก็สมมติผมวิ่งมาวิ่งอยู่กับที่ก็ได้ให้มันเหนื่อยๆอ่ะเสร็จปั๊บหยุดยกยิงการหายใจเป็นเรื่องสำคัญแต่ถ้าเราฝึกจนถึงขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เป็นปัญหา
แล้วจะยิงตอนไหนบางตำราเขาบอกว่าให้ผ่อนลมหายใจออกครึ่งนึงบางตำราบอกว่าให้หายใจเข้าครึ่งนึงไม่ต้องไปสนใจครับมันไม่ได้มันไม่เป็นคุณผมบอกแล้วว่าอย่าไปสนใจคือให้แยกกันเหนี่ยวไกลก็เหนี่ยวไกลเล็งก็เล็งคุณเหนี่ยวไกลไปเรื่อยๆมันลั่นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนั่นแหละไม่ต้องไปหายใจเข้าอะไรกั้นหายใจเลยคุณยกขึ้นมามันจะหายใจยังไงอ่ะมันยังไงมันก็ไม่นิ่งครับคุณจะไปพักลมหายใจไว้มันก็ไม่นิ่งหรือคุณจะหายใจแฮด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 มันก็ไม่นิ่งอยู่ดีคุณแค่ฝึกให้มันเลี้ยงให้มันอยู่ในเป้าเนี่ยมันพอละผมจะเล่าว่าปืนกลน่ะปืนกลที่ติดเครื่องบินน่ะเขาจะติดไว้บนแท่นยางเพื่ออะไรเพื่อให้เวลายิงแล้วมันสายไปสายมามันจะมีความแม่นกว่าที่มันจะอยู่นิ่งๆเหมือนกันครับมันไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบอะไรกับการยิงปืนเนี่ยมันเหมือนกับไอ้ปืนกลอากาศเขาเนี่ยแหละพอเข้าใจไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจนะอันเนี้ยพอถึงขั้นเล็งยิงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจละต่อมาเนี่ยมันก็จะเป็นท่านั่งยิงนอนยิงหลักการเดียวกันแค่ง่ายขึ้นระยะไกลขึ้นแต่มันจะง่ายขึ้นยากสุดอะผมว่านะจับปืนแล้วก็ยิงแบบพอยต์ชูตติ้งอะยิงโดยไม่เล็งอะเนี่ยยากสุดละพอคุณฝึกขั้นนั้นผ่านมาคุณมาถึงขั้นเล็งยิงเนี่ยฝึกอีกนิดเดียวคุณผ่านขั้นนี้ได้ง่ายๆเลยครับก็เก็บไว้พิจารณาครับถ้าคุณทำอาชีพเกี่ยวกับที่มันจะต้องเสี่ยงกับปืนเนี่ยผมแนะนำครับควรจะฝึกครับมันไม่แน่หรอกครับว่าวันหนึ่งคุณจะต้องใช้แล้วถ้าต้องใช้แล้วคุณใช้ไม่ได้ใช้ไม่ดีคุณก็ตายผมก็เห็นข่าวก็เสียชีวิตอีกข่าวนึงก็ยามรปภ.ครับป้ากามก็แค่รปภ.แก่ๆยังจับไม่ได้เลยจนมันหนีไปไหนตอนไหนคือถ้ามันมีการฝึกการอะไรเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหาอะไรแบบนี้ครับไม่ต้องมีการเสียชีวิตอะไรนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ